สวัสดีครับผมสวัสดีครับพบกับพวกเรานะครับผมเอิร์ธรีวิวทีวีอนิเมะแรงกิ้งย่าไม่ใช่ละ ไม่มีเล่นลองเล่นมุกผัวฟันนะมันติดหูติดปากด้วยอยากลองมานานละเออซึ่งคอนเซ็ปต์เราต้องเป็นงี้สวัสดีครับพบกับผมหน่อยเอิร์ธรีวิวแล้วขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel เอิร์ธรีวิวทีวีมันต้องอย่างงี้เออแล้วก็ผมซึ่งในคลิปนี้เราก็มาทำการจะอัดับในหัวข้อของอนิเมะกันนะครับผมซึ่งก็ตามตลาดคิดเกิดซึ่งหัวข้อในวันนี้ก็คือ5อันดับตัวละครอนิเมะนางเอกที่มีคนชื่นชอบมากที่สุดนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าอนิเมะเรื่องดังๆเนี่ยซึ่งที่มันจะดังก็มีประมาณเหตุผลหลายๆเหตุผลก็เนื้อเรื่องสนุกแล้วก็สำคัญคือตัวนางเอกกับตัวพระเอกนี่แหละนะผมซึ่งเราก็จะรวบรวม5ตัวละครนางเอกจากอนิเมะที่มีคนชื่นชอบมากที่สุดนะผมจากการดูในเว็บมาแม่ก็มโนกันเองนะครับผมโอเคจะมีอะไรก็ไปรับชมกันเลยขอไปดูคลิปฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจด้วยนะครับผมโอเคจะมีอะไรก็ไปรับชมกันเลย Ready Go อันดับที่5นะครับผมตกเป็นของโมริรันจากอนิเมะเรื่องโคนันนะครับผมซึ่งถือว่าตัวนางเอกตัวเนี้ยมีอายุนานมากไม่ใช่อายุอ่ะคือไอ้การ์ตูนเรื่องนี้มันมีมานานตั้งแต่ผมเป็นเด็กอนุบาลเลยก็ว่าได้คือมันนานมากแล้วนางเอกคนนี้ทรงผมก็ไม่เคยเปลี่ยนไม่หัวแหลมแล้วผมฉายาผมตั้งให้เลยไม่หัวแหลมเพราะว่าทรงผมเธอเนี่ยไม่มีใครทําเหมือนเธอเท่าไหร่หัวแหลมนะผมเหมือนคนนั้นเป๊ะซึ่งไม่รู้ว่าทําไมทรงผมนี่มันแหลมตลอดเวลานะผมแต่ก็ถือว่ามีคนชื่นชอบเยอะพอสมควรนะครับผมฮะเป็นลูกของนักสืบชื่อดังโมริโกโกโร่ที่อ้างว่าเก่งนะเก่งนะที่ไหนก็ได้ก็โดนคนนั้นช่วยทุกครั้งนะครับผมเออนั่นแหละแล้วบางทีเนี่ยโมริรันก็นะก็ไปช่วยพ่อมั่งอะไรงี้ไปตามเกือบทุกตอนนะผมก็บางตอนก็ถูกจับไปมั่งบางทีก็อะไรงี้ผมแต่ผมชอบเพราะว่าก็สวยนะน่ารักอยู่ด้วยนะครับผมก็อันดับจบกันเลยนะครับผมอันดับที่4นะครับผมตกเป็นของมิคาซาแอคเคอร์มันนะผมจากอนิเมะเรื่อง Attack on Cat เอ้ยไททันนะผมสงสัยไปดูพี่โยชิคาโนะบ่อยเกินนะครับผมซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยที่จริงผมไม่อยากให้ติดหรอกแต่ให้ติดเพราะว่าหนึ่งคือน่ารักจุ๊ะไอตอนเด็กนี่น่ารักนะพอโตขึ้นเนี่ยมันสวยแต่เสียดายอย่างที่มีซิกแพคทั้งนั้นแหละเออนั่นแหละเสียดายตรงนี้แต่ความสามารถนี้ถือว่าอันดับหนึ่งของในหมู่สำรวจเลยนะที่ต่อสู้เนี่ยเออถือว่าเก่งนะจริงๆมิคาซานี้ไม่ได้อยู่กับพ่อครัวเอเลนแต่แรกอยู่กับพ่อครอบครัวตัวเองนี่แหละแต่ว่าดันโดนไอ้พวกโจรเนี่ยจะมาเอาตัวไปขายแต่เอเลนมาช่วยพอดีนะครับแล้วก็ไปอยู่กับเอเลนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผมให้อยู่ในดาวสีเพราะว่าตอนเด็กนี่คือน่ารักมากเลยนะครับแล้วก็จะโหดตรงที่เวลาต่อสู้นี่แหละเวลาเอเลนโดนกระทืบอะไรเงี้ยก็ไปช่วยผมไอ้พวกที่จะกระทืบเอเลนเนี่ยพอเห็นพวกก็วิ่งหนีเลยนะครับผมเออผมก็อาจจะไปเลยนะครับผมอันดับที่3ของผมเป็นของ DS Gamori นะผมจากอนิเมะเรื่อง High School DxD ซีซั่น1ถึงซีซั่นล่าสุดนั่นคือซีซั่น4 High School DxD Hero นั่นเองนะครับผมซึ่งผมบอกตรงๆเลยว่าอยากจะเอารูปมาใส่เยอะแต่ผมไม่กล้าเพราะว่าส่วนใหญ่รูปเจ๊กันเนี่ย18บวกเยอะเหลือเกินเลยไม่กล้ากูจะโดนไอ้เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเอออย่างงี้ผมก็เลยขอลงไปแค่รูปดีกว่าไอ้ที่ไม่ค่อย18บวกเออมันมีน้อยไอ้ยั่วๆอะไรเยอะไอ้ผมซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยคือหุ่นเหินนี่เป๊ะมากเออคือไงอ่ะอิเซเนี่ยพระเอกนี่คือชอบเลยนะผมก็จะมีบางตอนที่ให้ยอมจับหน้าอกแล้วนะเพิ่มพลังเออเข้าถึงอะไรสักอย่างนี่แหละเออแล้วก็กลายเป็นเกาะเริ่มฉายาเรียกเลยมังกรจอมหืดนะผมคือสวยมากเคยแบบจะแต่งงานครั้งหนึ่งอ่ะดีพระเอกมาห้ามไว้แล้วก็ผมดูผ่านๆมาผมก็อ่านต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมอันดับที่2ตกเป็นของเอมิเลียตันเอ้ยเอมิเลียนะผมจะอนิเมะเรื่องรีซีโร่นะครับผมซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยไม่ใช่มนุษย์นะผมไม่ใช่ว่าเป็นปีศาจหรอกเป็นครึ่งเอลครึ่งเอลครึ่งหนึ่งมนุษย์ครึ่งหนึ่งนะครับผมซึ่งเธอมีพลังในการอัญเชิญพูดก็คืออัญเชิญแพ็กนี่แหละก็คือแมวตัวที่เราเห็นตอนนี้นะผมซึ่งแพ็กจริงๆเนี่ยถ้าที่ผมดูมานะเขาบอกว่าในอดีตเคยเป็นแม่ของเอมิเลียนี่แหละนะแล้วก็ไม่รู้ไปโดนอะไรมาเลยกลายเป็นแมวอย่างนี้ผมก็ไม่รู้เพราะว่าผมรู้แค่นั้นแหละเพราะว่าไม่ได้อ่านบทนะผม
ก็เอมิเลียเนี่ยถือว่าพระเอกนี่คือแบบยังไงอ่ะจะเอาให้ได้คือรักมากคือฉันรักเอมิเลียนะขนาดเลมมาบอกอ่ะฉันรักเอมิเลียนะเอออย่างนี้มันก็รักผมซึ่งกว่าพระเอกเนี่ยจะบอกรักเอมิเลียก็ไม่กล้าบอกไปบอกตอนจบด้วยนะฮะบอกฉันรักเธอนะเอมิเลียฉันชอบเธอนะแล้วก็ไปโยนหินพลังเวทระเบิดตู้มเกือบตายนะเอมิเลียไปช่วยปลอบใจก็ประมาณนี้แล้วก็ตัวละครที่ผมชอบมากผมขาวสีน่ารักก็ถือว่าให้อยู่ที่อันดับ2เพราะว่าผมชอบส่วนตัวงั้นเรามารอลุ้นกันเลยครับว่าอันดับ1จะเป็นตัวละครนางเอกจากอนิเมะเรื่องไหนแล้วก็เรื่องอะไรนะครับผมอันดับที่หนึ่งนะครับผมไม่ต้องเดาให้เสียเวลาเลยตามรูปปกนะผมนั่นก็คือยูกิอัสนะจากอนิเมะรักษาอะไรเช่นกันนะผมซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยถือว่าความชอบส่วนตัวผมอีกแล้วนะผมซึ่งคราวที่แล้วนี่ก็พลาดไปอย่างเกี่ยวกับอัสนะเกี่ยวกับอาวุธของคิริโตะนั่นแหละคือพี่มั่วอันนี้พูดจริงคือผมดูแค่ภาค2นะภาค2นี่คือผมติดแต่ภาค2มันเป็นโลกปืนไงแต่ภาคแรกผมดูแค่ผ่านๆก็เลยจะกลับไปดูสัก 4-5 รอบให้คุ้นเลยภาคแรกถึงจะได้รู้ประวัติมั่งผมซึ่งพูดตรงๆว่าอัสนะนี่ตัวละครผมนี่แบบคือจะสวยแบบไปที่เตี่ยผมสำหรับผมนะคือน่ารักมากอะไรงี้ในโลก MMO ก็นะตอนแถวๆไหนอะโดนจับถึง1ไอตอนนั้นผมไม่นับอันนั้นมัน18บวกเกินแล้วก็อีกตอนเนี่ยคือผมฟ้าไอตอนผมฟ้านี่ผมไม่คิดว่าจะเปลี่ยนแนวไปขนาดนี้แต่ผมชอบแนวผมสีฟ้าเป็นเอลสีฟ้าเลยนะผมแล้วก็มีลูกแล้วไม่ใช่มีลูกจริงๆนะเป็นลูกที่เจอมานะผมยุยนะผมไม่มีอะไรมากแล้วก็แต่ผมสังเกตไปเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่แต่งคอสเพลย์นะอันนี้ฟังไว้เผื่อเป็นความรู้นะผมคนแต่งคอสเพลย์ส่วนใหญ่นะไอแต่งไออัสนะนี่คือเยอะมากอันดับต้นๆเลยนะที่ผมเห็นมาคืออัสนะไปผมไปที่แถวไหนไม่รู้ผมไปเจอคนแต่งอัสนะแบบเฮ้ยเหมือนเลยว่ะผมก็เลยแบบเฮ้ยตัวละครนี้มันใช่มันต้องเป็นอันดับหนึ่งให้ได้ผมคิดอย่างนี้เลยคือชอบส่วนตัวนะผมแล้วก็นะไม่มีอะไรมากละบอกเลยผมชอบส่วนตัวเลยอยู่ที่อันดับหนึ่งนะครับผมโอเคครับผมก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับการจะอะไรครั้งนี้ผมซึ่งถือว่าเป็นหัวข้อที่ออกจะง่ายนิดหนึ่งแต่ก็ขัดใจตรงที่ว่าต้องมีคนว่าทำไมตัวนี้ไม่ติดทำไมตัวนี้ไม่ติดตัวนี้ออกจะเซ็กซี่พี่ตัวนี้จะน่ารักแต่ผมจะบอกว่าจะทำเป็นพาร์ท2แน่นอนนะผมจะต้องดูตารางด้วยนะผมแล้วก็มีเรื่องที่จะบอกคือมีคนถามมาละพี่ทำไมจะดับบางทีต้องเป็นรูปต้องเป็นวิดีโอเขาจะบอกง่ายๆว่าไอหัวข้อบางหัวข้อเนี่ยลงคลิปแล้วลิขสิทธิ์กินมั่งไม่กินมั่งบางคลิปคือติดแต่ว่าเขาไม่ลบคลิปนะผมก็คือไม่แบนคลิปแล้วก็อีกอันเนี่ยคือลงปุ๊บแบนเลยผมถ้าสังเกตในคลิปบางคลิปผมนะลงปุ๊บแล้วอยู่ก็คือมันไม่เอาเรื่องแต่ถ้ามันลงปุ๊บแล้วมันหายเนี่ยคือผมโดนละผมก็เลยต้องเปลี่ยนรูปแบบวิดีโอเปลี่ยนเพลงมั่งเปลี่ยนจากวิดีโอเป็นรูปอะไรประมาณนี้ผมซึ่งหัวข้อที่ผมจะโดนบ่อยก็จะเป็นอุลตร้ากับอนิเมะนะสังเกตไว้เพราะว่าไอ้อุลตร้าแมนเนี่ยกับอุลตร้าเอ้ยอุลตร้าแมนถูกแล้วอุลตร้าแมนกับอนิเมะเนี่ยคือจะใส่รูปผมซึ่งอันล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยก็ใส่รูปเพราะว่าคลิกกระสิทธิ์กินผม 4-5 รอบแล้วผมก็เลยลงเป็นรูปนะครับผมแล้วก็อนิเมะนะผมก็เข้าใจได้ว่าทำไมผมต้องใส่รูปผมไม่ได้ไปก๊อปใครนะครับผมก็หัวข้อต่อไปในการจัดอันดับก็เป็นซูเปอร์เซนไตกันนะครับผมซึ่งผมได้กำหนดไว้แฟนเพจไปแล้วผมแต่ถ้าใครอยากให้ผมจัดอันดับหัวข้อเรื่องอะไรเกี่ยวกับเซนไตเนี่ยก็ลองคอมเมนต์ดูที่ใต้คลิปนี้นะผมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้หรือไม่ก็หัวข้ออุลตร้าอนิเมะแล้วก็ไรเดอร์ลองคอมเมนต์มาถ้าอยากให้ผมทำนะบางอันก็สนใจก็เก็บไว้อันไหนไม่สนใจก็ไปไกลๆซะนี่พูดตรงๆนะครับผมก็ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดไลค์เฟซเพจด้วยนะครับผมโอเคนะผมสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปไซโยนาระโลแวดตัวอะไรเนี่ยหิงห้อยเดี๋ยวผมงงว่าทำไมผมถ่ายคลิปคือเมื่อกี้กำลังไอภาคอนิเมะโยแล้วบินมาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยเข้าห้องผมเลยนะนี่หิงห้อยนะเนี่ยเอ้ยเลิกแสงหน่อยเลิกแสงหน่อยเนี่ยเห็นไหมเฮ้ยเนี่ยผมงงยูทูบมาได้ไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออดิกแสงหน่อยนั่นแหละผมใส่สีเสื้อสีเหลืองมากันอีกนี่เราต้องไปปล่อยสู่ธรรมชาตินะเป็นไงวะ
เฮ้ยเจ๋งครับเอ้ยอย่าเพิ่งบินหนีเฮ้ยไปกันเอ้าเฮ้ยบินหนีไปไหนมาเกาะแขนเสื้อของเราดูเออเจ๋งเจ๋งไปไปสู่ธรรมชาติของแกกันไอแมงน้อยไปข้างนอกไปเร็วเร็วเร็วไปได้แล้วไม่อยากทำร้ายแต่แกสวยมากให้แกบอยบินสู่ตะเสียงอะไรวะไปได้ละไปเลยไปเลยไปได้แล้วโอ้ยเอ้ยกระพริบกระพริบคอยเราประจับชอบสวยดีเห็นว่ามันกระพริบกระพริบเอ้ยกล้องปิดเนี่ยเออกำลังพากคลิปในเสียไว้เป็นคลิปพิเศษแล้วกันฮะเออกระพริบเสียงอะไรวะโอเคปล่อยแกไว้ตรงไหนดีนะปล่อยแกไว้ตรงนี้ละกันนะให้มันกระพริบก่อนดูกระพริบดูมันกระพริบเนี่ยเห็นป่ะเห็นป่ะเออไปไหนให้ถ่ายก่อนให้ถ่ายก่อนเฮ้ยนี่เห็นป่ะเห็นป่ะเห็นป่ะโอเคพอแค่นี้ก่อนโอเคผมแล้วชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะโอเคไปละบายผมไปพากคลิปต่อ